คือตอนเนี้ยผมสามารถพูดได้เต็มปากครับว่าสำหรับผมเนี่ยพาร์ทที่ดีที่สุดของเรื่อง Lost Lottery ก็คือมินนี่พันธิราครับเอาล่ะครับสวัสดีท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Lost Lottery ปฏิบัติการกู้หวยครับก็หนังเรื่องนี้เนี่ยนับว่าเป็นไทย Original Netflix เรื่องล่าสุดครับซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องแรกที่ออกมาจากการประกาศครั้งล่าสุดจากงาน Netflix ทีไทยทีมันครับโดยเรื่องนี้เนี่ยกำกับโดยผู้กำกับจากไบรท์แมนนะครับทั้ง2ภาคแล้วก็อีเรียมซิ่งอย่างพี่พฤกษ์นั่นเองซึ่งบอกก่อนว่าไบรท์แมนเนี่ยผมชอบครับผมว่ามันเป็นหนังรอมคอมที่กลมกล่อมโอเคแหละมันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่มากนักแต่ว่ามันสามารถบาลานซ์เรื่องของมุกเส้นเรื่องและก็ดราม่าได้อย่างยูมัดครับแล้วมันก็เล่าออกมาได้สนุกมากเลยด้วยมุกในไบรท์แมนเนี่ยผมว่ามันสร้างสรรค์แล้วก็ไม่ได้แบบมันไม่ดูแบบเหมือนเอาของเก่ามาใช้มากจนเกินไปอ่ะแล้วก็ดราม่าของมันเนี่ยในภาค2ผมนับว่าเป็นสิ่งที่ชูเรื่องเลยก็ว่านั้นไบรท์แมน2ภาคเนี่ยผมชอบมากครับส่วนอีเรียมซิ่งเนี่ยก็ถือว่าสนุกแต่ว่าไม่ใช่หนังดีอะไรมากมายแต่ก็สนุกอยู่นะครับแต่ตอนผมรีวิวเนี่ยผมให้8เลยไว้โคตรเยอะแต่พอผมกลับมาดูอีกรอบหนึ่งอ่ะผมรู้สึกว่ามันน่าจะทัก5-6อะไรประมาณนี้นะครับ8มันเยอะไปซึ่งถ้าให้พูดถึง Lost Lottery เนี่ยก็เปลี่ยนชื่องานจากทีไทยทีมันเป็นไทยทำไทยดูแทนเถอะคือหนักหนาสาหัสนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องย่อก่อนละกันตามแบบรายการเราอะนะก็ Lost Lottery ปฏิบัติการกู้หวยเนี่ยเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งครับเขาอยู่กับแม่และเขาเนี่ยขายลอตเตอรี่ฮะซึ่งไอคนนี้ก็แสดงนำโดยสกายนะฮะเราก็เพิ่งเจอเขาใน OMG มานะครับแล้วก็มาเจอเรื่องนี้อีกแล้วนะครับผมขอเรียกว่าสกายละกันเพราะว่าผมเนี่ยจำชื่อตัวละครไม่ได้นะครับสกายเนี่ยก็ขายลอตเตอรี่ไปนะครับจนอยู่มาวันหนึ่งไอลอตเตอรี่แผงเขาเนี่ยมันถูกรางวัลที่1นะครับทั้งหมด5ใบซึ่งไอหวย5ใบที่มันถูกรางวัลที่1เนี่ยมันก็เพิ่งจะถูกแบบเจ้าหนี้ของที่เขาเคยไปกู้ยืมอะไรมางี้มาเอาแผงหวยเขาพร้อมทั้งไอ้5ใบเนี่ยไปนะครับก่อนวันที่มันจะถูกหวยแล้วทีนี้คนที่ซื้อหวยกับเขาเนี่ยก็เลยมาหาเขาเพื่อทวงลอตเตอรี่ครับแต่พบว่ามันไม่อยู่แล้วทุกคนก็เลยร่วมมือกันแล้วก็วางแผนที่จะไปเอาลอตเตอรี่พวกนั้นน่ะกลับคืนมาครับจนนำไปสู่เรื่องราววุ่นสุดอลเวงกับภารกิจจุลกรรมหวยรางวัลที่1ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องย่อของ Lost Lottery ปฏิบัติการกู้หวยก็นับว่าเป็นหนังไทยที่ผมเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรเลยอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าดูจากตัวอย่างแล้วเนี่ยแม่งมีทรงแป๊กสูงมากถึงแม้จะมี The Bag อย่างพี่แจ๊ดก็ตามคือพี่แจ๊ดเนี่ยต้องยอมรับครับว่าเขาเป็นคนที่อิมพอไวมุกได้เก่งมากคนหนึ่งเลยอย่างพวกหลวงพี่แจ๊ดของพลอันนท์อะไรเงี้ยทุกครั้งที่เขาขึ้นจอเนี่ยมันแพรวๆในการแบบหามุกมาใส่มากเลยเว้ยแล้วผมว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เล่นเกาะบทบาทได้ดีมากอ่ะคืออย่างหลายๆคนที่เป็นนักแสดงไทยอย่างเงี้ยเวลาเราดูเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยเล่นเป็นตัวเองแต่กับพี่แจ๊ดมันไม่ใช่เว้ยมันเหมือนเขาเนี่ยเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆแต่หลายๆครั้งบทหนังอ่ะมันพยายามเขียนให้เขาอ่ะมีความเป็นแจ๊ดชวนชื่นอยู่แล้วก็เลยเห็นอย่างที่แบบอย่างนั้นนะซึ่งพี่แจ๊ดในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าแพรวๆนะครับแต่ถ้าพูดถึงตัวหนังเนี่ยก็บอกไปเลยนะครับว่าก่อนดูเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังเลยแล้วพอดูเสร็จแล้วเนี่ย เสียเวลาชิบหายอ่ะบอกตามตรงเลยคือมันเสียเวลาชิบหายเลยครับมาพูดถึงสิ่งที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้กันก่อนอย่างแรกเลยคือแน่ๆการแสดงของพี่แจ๊ดชวนชื่นครับผมว่าการแสดงของเขาเนี่ยแล้วก็ตัวละครที่เขาเล่นเนี่ยมันมีความน่าสนใจอยู่ตัวละครที่พี่แจ๊ดเล่นเนี่ยจากตัวอย่างก็บอกว่ามันจะเป็นแบบเหมือนนักแสดงคนหนึ่งที่ตกอับเขาเนี่ยอยากเป็นพระเอกมากแต่ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างแหละเขาไม่สามารถเป็นพระเอกได้ครับหนังเนี่ยมีการขยี้ประเด็นเรื่องของกองถ่ายประเด็นเรื่องของปูมหลังตัวละครที่ผมว่ากำลังอร่อยแล้วก็ไม่ดูยัดจนเกินไปสำหรับพี่แจ๊ดนะผมว่าตัวละครของเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากเลยนะครับแล้วพี่แจ๊ดเนี่ยก็สามารถถ่ายทอดบทบาทตรงนี้เนี่ยออกมาได้อย่างดีนะครับมันมีความเป็นตัวละครตัวนั้นมันทำให้เราเชื่อได้ว่าเขาเนี่ยเป็นนักแสดงคนนั้นจริงๆนะฮะอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของตอนจบของมันครับคือต้องบอกว่าตอนจบหนังเนี่ยไม่ได้เพอร์เฟกต์นะแต่ผมมองว่าตัวหนังเนี่ยมันมีการนำไปสู่อะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจในด้านของแบบตัวละครต่างๆนะแล้วก็แบบการต่อยอดไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวแต่ว่าถ้ามีภาคต่อดูไหมไม่อยากดูว่าอย่าทำเลยพอเหอะนะครับถ้าจะทำภาคต่อเนี่ยต้องทำให้มันดีกว่านี้มากๆอ่ะคือหนังเรื่องนี้นะครับมันเป็นหนังเรียกว่าความคอมเมดี้ก็ได้เป็นจุลกรรมแบบตลกๆคือเหมือนพวกหนังโอเชียนนะครับซูเรนเดอร์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้มีความคอมเมดี้ที่แพรวๆขนาดนั้นน่ะมันยังขาดความแบบลงตัวมากๆเลยนะครับซึ่งตอนจบของมันเนี่ยมันมีการต่อยอดที่แบบไปอีกขั้นหนึ่งตัวละครมีการพัฒนาไปขั้นหนึ่งซึ่งผมมองว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจดีแต่ว่าถามว่ามันดีมากไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับอย่างสุดท้ายที่ชอบเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยดูหนังเรื่องนี้จนจบแล้วก็เป็นพาร์ทที่ดีที่สุดในหนังนั่นก็คือมินนี่พันธิราครับ กูไม่มีอะไรจะชมหนังแล้วขอโทษทีนะแต่แบบน่ารักดีนะน่ารักแบบละมุนนะเป็นอะไรที่ดูแล้วรู้สึกใจฟูมีความสุขแต่มันก็แค่นั้นอะหนังนี่แบบโอ้โหไอ้เหี้ยมินนี่ก็ช่วยไม่ได้ลืมไปอย่างหนึ่งครับอีกอย่างที่ผมค่อนข้างชอบเนี่ยคือเรื่องของโปรดักชันครับหลายๆอย่างมันดูดีขึ้นจากหนังที่แกเคยทำนะแบบเลียมซิงแบบไบแมนอย่างเงี้ยเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะแบบ Netflix มาช่วยซัพพอร์ตด้วยแหละทำให้แบบโปรดักชันงานสร้างฉากต่างๆมันดูอลังการขึ้นงานแสงดูดีขึ้นเยอะนะครับแม้บางฉากเนี่ยมันจะดูเหมือนซ่องก็ตามโอเคก็ที่ชอบเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับ3-4 อย่างส่วนพาร์ทที่ผมไม่ชอบเนี่ยก็เยอะอย่างแรกเลยคือบทของมันครับนี่คือหนังไทย Original Netflixนะครับมันไม่ใช่หนังที่ฉายแค่ในไทยเว้ยมันคือหนังที่ Netflix เนี่ยให้ทุนเรามาทำแล้วก็ฉายทั่วโลกเว้ยซึ่งเราเอาหนังอย่างเงี้ยไปฉายทั่วโลกอ่ะคุณคิดดูนะเว้ยเอาหนังอย่างเงี้ยไปฉายทั่วโลกอ่ะหนังที่แบบบทแม่งโคตรเหี้ยบอกตามตรงเลยคือมันคือหนังแบบบทเส้นตรงเลยเว้ยถ้าคิดไม่ออกเนี่ยให้คิดถึงอ้ายคนหล่อลวงครับคือจริงๆอ้ายคนหล่อลวงเนี่ยไม่ใช่หนังที่แบบดีอะไรเว้ยการโจรกรรมของมันเนี่ยแม่งแบบแค่ซ้อนๆชั้นของชั้นน่ะถ้าคุณไปเทียบกับหนังโจรกรรมแบบต่างประเทศที่แบบเดนอฟตีฟอย่างเงี้ยโอเชียนน่ะฉลาดเกมโกงก็ได้ของไทยอ่ะแม่งแบบเหนือชั้นกว่านี้เยอะมากๆอ่ะแล้วอันนี้บทแม่งเบียดชิบหายเลยอ่ะคืออ้ายคนหล่อลวงอ่ะผมเอนจอยกับความตลกของมันอยู่บ้างเอนจอยกับความแพรวๆในการตัดต่อที่มันค่อนข้างสนุกอยู่บ้างคือเรื่องนั้นเนี่ยผมไม่ได้ทำรีวิวครับเพราะว่าก็ถ้าพูดไปก็อาจจะโดนก็เลยไม่ทำดีกว่าซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยถ้าผมให้ก็ประมาณ6-5ประมาณนั้นนะครับหนังมันไม่ใช่หนังที่แย่แต่ว่ามันก็ไม่แบบยอดเยี่ยมมันก็สนุกอะเรื่องนึงอะแต่เรื่องเนี้ยแม่งแค่สนุกอะแม่งยังไม่สนุกเลยเว้ยแม่งคือหนังที่แบบโจรกรรมคอมเมดี้ด่าเรื่องนึงบทแม่งเส้นตรงโอเคมันอาจจะดูมีชั้นเชิงสำหรับคนที่ไม่เคยดูหนังโจรกรรมมาเลยแต่อย่างผมอะแม่งแบบเดาได้หมดอ่ะแล้วมึงตลกมึงไม่ตลกแผนโจรกรรมก็แบบและการเล่าแผนคือมันคือการเล่าแผนไปกับเส้นเรื่องอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันคือปัญหาใหญ่เว้ยมันทำให้เราเนี่ยเดาได้แล้วก็หลายครั้งเนี่ยมันมีความสับสนสูงนะครับคือหนังโจรกรรมหลายเรื่องเนี่ยมันจะมีวิธีการเล่าแบบอาจจะเล่าแผนกับเส้นเรื่องไปก่อนนิดนึงแล้วก็ค่อยเป็นการทำจริงเว้ยซึ่งการทำจริงเนี่ยอาจจะเกิดการผิดพลาดขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเองเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยลุ้นกับตัวละครในเรื่องที่เนี่ยแม่งเล่าไปเลยแล้วก็ทำไปเลยอ่ะซึ่งมันก็เหมือนกูรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วคอนฟลิกต์มึงก็เบาบางซะเหลือเกินอ่ะมันเป็นการโจรกรรมที่เหมือนแบบมันคุณปอกกล้วยอ่ะอาจจะมีเม็ดบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ร้ายแรงขนาดนั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกให้เราแบบเอาใจช่วยกับตัวละครไม่รู้สึกว่ามันน่าจดจำอะไรอ่ะมันเฉยๆเลยนะครับแล้วมุกตลกเนี่ยโหแย่มากอ่ะมันไม่ใช่มุกมันเฮี้ยนะมันไม่สนุกไว้ทุกคนมันเหมือนเอามุกเก่าๆจากหนังเรื่องนู้นเรื่องนี้มายำๆรวมกันอ่ะแล้วมันก็ไม่ฮาด้วยเว้ยแล้วมันก็มีมุกสกปรกแบบขี้ระเบิดอะไรเงี้ยซึ่งถามว่ามันฮาไหมก็นิดหน่อยแต่ว่ามันคอนทราสต์เว้ยคือถ้าอย่างเรื่องล่าสุดที่เราดูกันอย่าง Triangle of Sadness เนี่ยมันมีเรื่องอ้วกก็จริงแต่ว่าหนังมันตลกร้ายอยู่แล้วดังนั้นการใส่เรื่องพวกนี้เข้ามาประจวบกับมื้ออาหารที่แม่งฟูอยู่แล้วแม่งกลมกล่อมเว้ยเรื่องนี้แม่งอยู่ดีก็แบบขี้พุ่งขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งแม่งแบบเหนื่อยใจอ่ะแล้วคือความไทยจ๋าของมันจัดมั้งผมก็เลยมองว่ามุกมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะผมขำไปประมาณ3ทีครับซึ่ง3มุกผมว่าโอเคมุกแรกเนี่ยคือมุกของสนามมวยเว้ยต้องลองไปดูเองครับเป็นแบบฉากที่สมจิตไปต่อยมวยแล้วจะมีอันนึงที่แบบแม่งขึ้นมาได้แบบกูจะต่อยเลยเนี่ยแม่งก็เป็นผลอีกแบบหนึ่งซึ่งผมมองว่าเฮ้ยตรงนี้ฮาดีมันเป็นการเล่นแบบ subvert expectation นะฮะหักล้างความคาดหวังคนดูอีกอันก็คือมุกของพี่แจ๊สละมั้งน่าจะเป็นแบบซีนพวกนักแสดงอะไรเงี้ยผมว่าฮาดีแล้วก็อีกอันก็เป็นมุกไก่นะฮะมันเป็นไก่เดินอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่ามันแบบมันเป็นการเล่นกับเรื่องของความคอนทราสต์กับซีนอะซึ่งมันตลกดีแต่ที่เหลือเนี่ยแบบโอ้ตบกันอะไรก็ไม่รู้อะโอ้ยมีบางพาร์ทเป็น slapstick ครับคือแบบตลกเจ็บตัวแต่มันก็ไม่ได้แบบรู้สึก impact เท่ากับที่เราดูเมื่อก่อนอะอาจจะเป็นเพราะมันตกยุคแล้วก็ได้นะฮะผมก็เลยไม่ชอบบทเรื่องนี้เลยอะคือแค่ทำให้เรา enjoy มันยังไม่ได้เลยแล้วคือคุณจะเอาอย่างเงี้ยไปขายต่างชาติเหรอคุณจะเอาเรื่องอย่างเงี้ยไปขายต่างชาตินะไม่อายบ้างเหรอเหมือนป้ายเอเปกที่แม่งเขียน welcome ผิดอะไม่อายบ้างเหรออย่างต่อมาคือเรื่องของการแสดงครับที่ไม่ชอบเนี่ยไม่ใช่เพราะมันเฮี้ยนะเว้ยแต่คือนอกจากพี่แจ๊แล้วเนี่ยคนอื่นเขาก็แบบเหมือนเล่นเป็นตัวเองอะฮะมันก็เลยไม่รู้สึกว่าตัวละครมันมีการแสดงที่แบบเหมือนอยู่ในหนังอะมันเหมือนแบบคุณดูซิทคอมโง่ๆเรื่องหนึ่งในทีวีที่แบบคือถ้าเอาไปฉายลงอะผมอาจจะด่าหนักกว่านี้นะอย่างต่อมาที่ต้องพูดเนี่ยคือเรื่องของมุมกล้องแล้วการตัดต่อครับบอกตามตรงว่าขัดฟิลพอสมควรเลยเว้ย คือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเป็นโฆษณามากกว่าเป็นหนังอะทางด้านของมุมกล้องภาพตัดต่อคือถึงโปรดักชันมันจะดีกล้องมันจะสวยฉากมันจะสวยแต่ว่าการเลือกใช้มุมกล้องของมันเนี่ยแม่งไม่ได้มีการเล่าเรื่องเฮี้ยอะไรเลยอะแม่งแค่เท่อะแล้วมันก็มีการแบบซูมซ้ำฉากคุณเคยดูองค์บากภาคแรกป่ะเหมือนหนังเก่าๆที่มันจะแบบต่อยแล้วแบบเปลี่ยนมุมแล้วก็แบบต่อยซ้ำอะไรเงี้ยมันมีการเขาเรียกว่ารีพลีทซีนเยอะชิบหายเลยซึ่งผมมองว่ามันเยอะไปแล้วมันก็แบบน่ารำคาญอ่ะคือนี่2022แล้วนะเว้ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วก็มันจะมีการแบบซูมอินแบบจืดเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีซาวแบบตึงโป๊ะเยอะชิบหายซาวตึงโป๊ะที่แบบหนังเรื่องนี้มันเหมือนคุณดูหนังใน YouTube อ่ะการตัดต่อที่แบบบื้อหวาไว้ก่อนมุมกล้องที่แบบบื้อหวาไว้ก่อนเน้นเท่ไม่เน้นเล่าเรื่องซาวตัดต่อที่แบบคนดูอ่ะมึงไม่เก็ตหรอกกูเลยแบบตัดให้ไงนี่ไงเสียงแบบตึงโป๊ะตึงอ่ะแบบไอ้เหี้ยนี่ก็ดูหนัง Netflix เว้ยไม่ใช่ละครไม่ใช่แบบคลิปบอก YouTube มึงทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยมันดูถูกคนดูมากเกินไปผมว่านะคือแบบเชื่อคือคุณทำหนังขายทั้งโลกนะเว้ยคุณไม่ทำหนังขายแค่ประเทศไทยนะเว้ยคุณทำอย่างเงี้ยคนดูมันไม่ได้มีแค่กลุ่มแบบคนดูกลุ่มที่คุณคุ้นเคยอะแล้วเวลาต่างชาติเข้ามาดูอะผมจะกล้าแนะนำได้ไงว่าเนี่ยเฮ้ยไทยออริจินอล Netflix เว้ยLost Lotteriesหนังไทยโจรกรรมไอ้แค่บทโจรกรรมมึงยังเน่าเลยอะเศร้านะครับผมเศร้ามากขั้นนี้ขนาดไม่คาดหวังอะไรเลยอะแค่ให้มันเป็นหนังที่ดูได้เรื่องนึงก็พอแล้วมันยังแบบขนาดนี้อ่ะหนังสาหัสมากฮะและ 4G เนี่ยก็มีการใส่ 4G เข้ามาซึ่งลอยเลยแหละเพราะว่าเหมือนแบบพยายามจะทำให้มันเหมือนแบบหนังที่แบบมีระเบิดมีพลุมีความแพรวๆแต่มันไม่มากพอที่จะเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะคือบางทีเราก็ต้องหัดโฟกัสกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็ใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมพูดเรื่องนี้บ่อยมากนะเวลาผมรีวิวหนังอย่างตอนรีวิวเรื่อง Hell Blender อย่างตอนรีวิวหนังแบบเนี่ย Barbarian อย่างเงี้ยผมว่ามันคือการใช้สิ่งที่เขาเนี่ยมีอยู่มาเล่นให้แบบให้สุดเลยอ่ะไม่ใช่พยายามแบบใหญ่ไว้ก่อนอ่ะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมามันก็แบบขาดเกินนะครับน่าเสียดายมากตรงนี้นะฮะก็พูดเรื่องบทไปแล้วการแสดงไปแล้วมุมกล้องไปแล้วมุกไปแล้วซีจีไปแล้วมันเยอะมากอ่ะจังหวะการเล่าก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าเหมือนแบบสืบเนื่องมาจากบทด้วยแหละมันง่ายๆอ่ะแล้วเหมือนเขาก็เล่าให้แบบคิดว่าคนดูไม่รู้เฮี้ยอะไรเลยคิดว่าคนดูไม่คิดไม่เป็นอ่ะแล้วก็เล่าทุกอย่างที่แบบทุกอย่างจริงๆอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เห็นหัวเราให้ที่ควรอ่ะมันก็แบบเหมือนดูแบบฝึกหัดเด็กอนุบาลอ่ะแบบนี่นะไก่เดินไปที่สถานีรถไฟนะตามารถไฟแก้วกับก้าไปรับตาที่รถไฟตาสร้างบ้านให้เจ้าดำเจ้าดำเป็นหมาสีดำอะไรเงี้ยคือแบบเชี่ยอะไรวะเนี่ยอีกอย่างที่โหนต้องพูดจริงๆเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเหมือนพี่เป็นหนังจักรวาลเดียวกับ OMG อะสกายแม่งมี voice over อีกแล้วนะครับจาก OMG ก็มีนะฮะแล้ว OMG เนี่ยผมเพิ่งว่าไปว่า voice over เนี่ยคือการเล่าให้คนดูฟังไม่ได้มีแบบที่มาที่ไปอะไรงั้นแหละกูแค่จะเล่าให้มึงฟังอะเรื่องนี้ก็เป็นครับแม่งเล่าให้กูฟังทั้งเรื่องอะแล้วสกายแม่งแบบพูดไดอะล็อกผมไม่รู้ว่าเป็นที่สกายหรือเป็นที่บทนะแต่ผมคิดว่าบทไดอะล็อกเหมือนเดิมเลยพระเจ้าไม่เข้าข้างผมพระเจ้าใจร้ายเฮ้ยนี่ไม่ใช่ OMG เว้ยให้เลิกพระเจ้าเลยแล้วแม่มึงก็ไม่นับถือคริสต์แม่มึงนับถือพุทธไม่ไหว้สันเจ้าอยู่เว้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้เหนื่อยมากการดูหนังเรื่องนี้เฮ้ยดูอะไรไปวะเนี่ยเสียเวลาชิบหายก็ส่วนตัวเนี่ยผมเอนจอยกับสิ่งที่ผมพูดไปแค่เรื่องแรกอ่ะมินนี่อ่ะผมดูจบเพราะมินนี่เพราะว่าผมแบบน่ารักดีอะไรอย่างงี้พี่แจ๊ดเล่นดีแล้วก็ตอนจบผมว่าโอเคอยู่แต่ระหว่างทางนี้แบบเน่าเละเทะอะไรก็ไม่รู้เรื่องง่ายๆคือองค์หนึ่งมาผมก็เบื่อแล้วอ่ะ10 นาทีแรกแม่งโคตรน่าเบื่อเลยแล้วเพิ่งจะมาสนุกแบบ10 นาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยต้นเรื่องแม่งแบบอ๋อบูชิดอ่ะว้าวเหี้ยดูเหี้ยอะไรวะเนี่ยก็วันนี้แล้วกันไม่มีอะไรจะพูดแล้วเหนื่อยก็ถ้าให้สรุปง่ายๆโดยรวมเนี่ย Lost Lotteries ก็นับว่าเป็นหนังรอมคอมโจรกรรมละกันเรื่องหนึ่งที่ตามสูตรหนังไทยที่ไม่ได้มีอะไรพัฒนาเท่าไหร่นอกจากโปรดักชันบทของมันเฮี้ยมากเฮี้ยและหนังแม่งดูถูกคนดูมากๆอ่ะการแสดงก็เฉยๆที่สุดก็พี่แจ๊ดรู้สึกว่าดูแล้วเสียเวลามากนะคือแบบผมเนี่ยดูตอนกินข้าวแล้วรู้สึกว่าแบบมันกินข้าวไม่อร่อยอ่ะก็เป็นผลงานของพี่พฤกษ์ที่ผมผิดหวังมากๆนะครับขนาดไม่ได้หวังนะเนี่ยหนังเรื่องก่อนของพี่แกอย่างอีเดียมซิงกับไบแมน เนี่ยดีกว่านี้เป็น10,000เท่าอะความกลมกล่อมเรื่องนี้ยังไม่ได้เลยอะเสียดายจริงๆคือหนังเนี่ยต้องบอกว่ามันมีวัตถุดิบหลายอย่างที่น่าสนใจมากนะครับทั้งแบบเรื่องของปูหนังตัวละครมีเรื่องของแบบสิ่งที่หนังมันหยิบมาเล่นเนี่ยหลายๆอย่างแม่งสามารถทำให้หนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ดีได้แต่มันก็ไม่หยิบอะไรพวกนั้นมาใช้ได้ถูกจังหวะมากพอจนสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นหนังที่แบบขาดกันเกินเรื่องหนึ่งนะครับถ้าใครที่ว่างมากๆคิดว่าเวลาคุณเนี่ยไม่มีค่าหรือว่าคุณอยากดูจริงๆเนี่ยก็ไปดูก็ได้ครับอย่างน้อยก็ดูนักแสดงนะฮะถ้าชอบนักมวยก็ไปดูพี่สมจิตครับถ้าชอบผู้หญิงเซ็กซี่ก็ไปดูพี่ที่เล่นคุณโซ่นะครับถ้าชอบน่ารักก็ไปดูมินนี่ครับถ้าชอบพี่แจ๊คก็ไปดูพี่แจ๊คครับประมาณนี้แล้วกันก็ส่วนตัวเนี่ยต้องบอกว่าถ้าคุณยังทำหนังไทยอย่างนี้ลงตลาด Netflix ต่อไปเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับเพราะว่าการที่คุณทำ Netflix Original เนี่ยคือการทำหนังเรื่องนึงไปให้คนทั้งโลกดูนะเว้ยคุณไม่ทำขายแค่ประเทศไทยนะเว้ยมันควรจะเปลี่ยนไปแล้วนะความคิดการทำหนังกับหนังเนี่ยประมาณนี้แล้วกันครับก็ภาพผีบอกปีนี้ผมด่ายับนะแต่ว่าน่าสนุกกว่าว่ะ 1.5 เต็ม 10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูหนังเรื่องนี้มาแล้วเนี่ยคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์เหมือนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดู Lost Lottery ปฏิบัติการกู้หวยสตรีมแล้ววันนี้ทาง Netflix ครับและที่สำคัญนะครับถึงหนังเรื่องนั้นผมจะด่าเช็ดแค่ไหนแม้มันจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage สวัสดีครับไปซื้อหวยก่อนบายเวลาที่เธอเข้ามาใจฉันแล้วใจก็สั่นทุกทีอยากให้เธอได้เข้าใจความรู้สึกของฉันข้างในว่าฉันคิด